โย่สวัสดีครับสู่รายการแฟนลิปบรอดไทม์นะครับผมซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับเราได้รีวิว4ไม้เรเนซองส์ระดับอาร์ติสเกตไปแล้วนะครับผมซึ่งมีแต่คนเนี่ยเม้นว่าอยากได้นะครับอยากได้อยากโดนกันเหลือเกินนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็จะเอาสีตัวนี้แหละมาแจกจะได้แบบว่ามีการแข่งขันกันหน่อยนะครับถ้าอยากได้ก็ต้องสู้เปล่าใครสู้กดไลค์นะครับใครไม่สู้ก็ไปนะครับตรงนี้มันเป็นที่ของคนจริงเท่านั้นนะครับผมก็มาดูอีกรอบนะครับว่ามันสุดยอดแค่ไหนนะโอ้โหเดี๋ยวหล่นสีแดงกูการแข่งในครั้งนี้นะครับขอบคุณเรเนซองส์นะครับที่สนับสนุนการแข่งครั้งนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะงงว่าผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยบางคนก็ไม่เคยได้ยินเลยนะว่ามันคือแบรนด์อะไรนะครับจะบอกเลยว่าเรเนซองส์นี่อยู่เคียงข้างพวกเรามานานมากๆดูโลโก้นี้นะครับอ๋อแน่นอนปิ๊งนี่ครับแบรนด์นี้แหละอยู่กับผมตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับมันเกิดเหตุการณ์ก็คือการรีแบรนดิ้งของแบรนด์นี้นะครับก็คือการแบบทำให้แบรนด์มันดูทันสมัยขึ้นนะครับผมซึ่งในกติกาเนี่ยนะครับก็โคตรยากอันดับแรกนะครับผมให้เราเลือกรูปมา1รูปนะครับผมรูปที่เราวาดประจำนะครับนะเราต้องใช้ภาพนี้เป็นโจทย์นะครับในการวาดภาพขึ้นมาใหม่นะครับผมคือคอนเซปต์ของงานนี้ครับเราต้องการให้ทุกๆคนนะครับนำเสนอสิ่งใหม่ครับที่ไม่ใช่อะไรแบบซ้ำซากเดิมๆนะครับด้วยคอนเซปต์ที่ชื่อว่าRebel นะครับมันคือการขบฏนะครับมันคือการต่อต้านนะครับผมใน Star Wars นี่ก็คือ Rebel ก็คือฝั่งพระเอกเนี่ยแหละนะครับก็คือการไม่ยอมถูกบังคับไม่ยอมถูกกดขี่นะครับผมซึ่งเมื่อเลือกภาพเสร็จแล้วนะครับอีกกติกานึงนะครับก็คือสามารถใช้เทคนิคใดก็ได้นะครับ1ภาพเนี่ยคุณจะใช้สีไม้สีน้ำหรือสีอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแต่ต้องเป็นของจากแบรนด์ Renaissance เท่านั้นนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังคลิปจบนะครับเดี๋ยวจะสอนท่านว่าทำยังไงนะครับถึงจะมีสิทธิ์เข้าชิงสีไม้กล่องนี้นะครับโอ้ยสวยจังเลยไปดูกันดีกว่าครับว่าไอคอนเซปต์เลเบลของแฟตลิปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเราไปดูเลยดีกว่าครับผมก็ต้องบอกเลยว่าโจทย์ในครั้งนี้นะครับต้องหินมากๆนะครับผมซึ่งมันคือการวาดในสิ่งที่เราเนี่ยวาดไม่ถนัดเลยนะครับของผมนี่ก็จะวาดเป็นแมวนะครับแล้วก็จะใช้สีในเฉดของสีร้อนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็วาดบนกระดาษที่แบบเป็นสีแบบการ์ดบอร์ดนะครับเพื่อจะแบบว่าโชว์ศักยภาพของสีไม้อันนี้ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับเห็นไหมครับสีอ่อนๆเนี่ยระบายลงไปบนกระดาษเข้มครับก็ขึ้นเป็นสีที่มันเป็นมาอยู่แล้วนะครับสีของแบบว่าไส้มันเลยนะครับผมเราสามารถใช้สีอ่อนเนี่ยระบายให้มันแบบสว่างขึ้นได้นะเพราะว่าปกติผมไม่เคยวาดในกระดาษการ์ดบอร์ดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งคอนเซปต์ของผมเนี่ยก็จะเป็นแมวร้อนนะเหมียวร้อนมันก็คือใช้โทนสีร้อนนะครับผมใช้สีร้อนในการวาดมันขึ้นมานะครับนี่ครับก็ยิ่งเราเหลาสีให้แหลมนะครับเราก็จะระบายมันมากๆนะครับสำหรับการระบายสีด้วยสีไม้เกรดอาร์ติสนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคือเอาสีอะไรปาดเข้าไปอ่ะเนื้อมันแบบว่าขึ้นมาเลยเห็นปะเนื้อมันเป็นสีแบบว่าอย่างนั้นเลยอ่ะมันไม่แบบอ่อนลงหรือมันจะแบบจางลงนะครับสีมันจะเข้มมากๆนะก็นี่ครับเป็นคอนเซ็ปต์แบบเลเบลนะครับก็คือแหวกแนวผมไม่เคยวาดอะไรแนวนี้เลยแต่อันเนี้ยมันท้าทายดีนะครับผมแล้วก็พอได้วาดก็รู้สึกว่าเจ๋งนะครับนี่ครับใกล้เสร็จแล้วนี่เจ้าเหมียวร้อนนะครับก็เป็นโทนสีร้อนนะครับก็ประกอบด้วยสีแบบที่ดูแล้วมันร้อนๆนะครับซึ่งสีม่วงก็เป็นกลางๆเนาะนะก็เป็นโทนแดงๆม่วงๆหน่อยนะครับเป็นสีโทนสีร้อนนะครับโอเคครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับผมสำหรับการส่งผลงานนะครับก็โพสต์ภาพผลงานผลิตภัณฑ์สีเรเนซองส์ชนิดใดก็ได้นะครับผมพร้อมภาพเดิมที่เคยวาดไว้หน้าแฟนเพจเรเนซองส์แจ้งชื่อนามสกุลอายุอีเมลและผลิตภัณฑ์เรเนซองส์ที่ใช้นะครับพร้อมคอนเซปต์ของภาพสั้นๆครับติดแฮชแท็กอันนี้สำคัญมากแฮชแท็กเรเนซองส์เอ็กซ์แฟตลิปนะครับและงานนี้ไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่8มิถุนายน2561นะครับเกณฑ์การตัดสินนะครับก็จะตัดสินจากความคิดสร้างสรรค์นะครับผมองค์ประกอบของภาพนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้สีนะครับผมมากันที่ส่วนของของรางวัลนะครับรางวัลที่1ครับได้แก่ดินสอสีเกรดอาร์ติสยี่ห้อเรเนซองส์นะครับรุ่น100สีมูลค่า 2,700 บาทโอ้โหที่ใช้ในคลิปเนี่ยแหละครับเดอะเบสมากนะครับผมรางวัลที่2นะครับก็จะได้แก่ดินสอสีเกรดอาร์ติสเหมือนกันนะครับยี่ห้อเรเนซองส์ครับรุ่น72สีนะครับผมมูลค่า 1,900 บาทนะครับ
ส่วนรางวัลที่3นะครับชุดอุปกรณ์ศิลปะจากเรเนซองส์รวมมูลค่า 1,000 บาทโอเคครับผมอย่าลืมส่งผลงานมากันเยอะๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ